สำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.ยกระดับคุณภาพการประเมินในรอบ4โดยนำโมเดลจาก4ประเทศชั้นนำของโลกมาพัฒนาการประเมินด้านการศึกษาของประเทศไทยค่ะดร.คมศรวงรักษารองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสมศ.กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคที่มีการปฏิรูปการศึกษาในหลายๆมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนการบริหารของสถานศึกษารวมทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สมศ.ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาจากประเทศชั้นนำด้านการศึกษาของโลกได้แก่ญี่ปุ่นสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์โดยพบว่ากรอบการดำเนินงานในการประเมินคุณภาพการศึกษาของทั้ง4ประเทศนั้นล้วนมีความแตกต่างตามบริบทของประเทศซึ่งประเทศสิงคโปร์ประเมินจากความสมัครใจมีคุณภาพการศึกษาอยู่อันดับที่3ของโลกและอันดับที่1ของอาเซียนซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษามากตั้งแต่เด็กประถมวัยเน้นพัฒนาใน4ด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป้าหมายของการประเมินคือการเรียนแล้วรู้เรื่องตั้งใจฟังในชั้นเรียนสังเกตและดูผลงานของเด็กส่วนผู้บริหารต้องควบคุมตรวจสอบและประเมินผลสำหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีมาตรฐานด้านการศึกษาระดับสูงอันดับ2ของโลกเป็นคนที่มีวินัยมุ่งเน้นระดับอุดมศึกษาสร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่อาชีพและการคัดเลือกคนที่มีความเชี่ยวชาญไปทำหน้าที่ประเมินด้านการศึกษาค่ะประเทศนิวซีแลนด์เน้นด้านพื้นฐานประเมินจากความสมัครใจและในช่วงปี2559นี้นะคะก็จะเน้นช่วงประถมวัยมากขึ้นและบังคับต้องประเมินทุกแห่งใน5ปีประเมินจนทำให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและติดอันดับที่16ของโลกค่ะส่วนประเทศสหรัฐอเมริกานะคะนับเป็นอีกหนึ่งประเทศใหญ่ที่มีระบบการศึกษาหลากหลายแตกต่างกันซึ่งมีหน่วยงานกลางระดับชาติในการดำเนินการประเมินภายนอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1993ค่ะทางด้านพลเรือตรีวัชระการุญยวณิชรองผู้อำนวยการสมศ.กล่าวเพิ่มเติมว่าการประเมินในรอบที่4นั้นสมศ.เป็นหน่วยงานเดียวค่ะที่ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประเทศทั้งหมด 60,000 กว่าแห่งใน5ปีส่วนต่างประเทศนั้นมีหลายหน่วยงานเราจะต้องทำอย่างไรให้คุณภาพของการประเมินได้มาตรฐานการที่เรานำหลักการของต่างประเทศมาใช้ร่วมนั้นกับการดำเนินการในรอบที่4จะต้องตรงกับระดับชั้นของสถานศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยขณะเดียวกันค่ะเรื่องของเอกสารจะให้ความสำคัญน้อยลงและจะต้องประเมินจากความพร้อมและความสมัครใจถ้าสถานศึกษาไหนมีผลประเมินที่ดีอาจเลื่อนเป็น7ปีและจะมีระบบติดตามประเมินผลให้คำแนะนำด้วยค่ะก็ให้สถานศึกษาได้ดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือศูนย์สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้เด็กเล็กต่อไปประเทศถัดไปเนี่ยก็คือพอดีครับก็จะพยายามจัดให้เป็นในลักษณะของเพียงสาวก็ไม่หลายท่านนะคือท่านยังไม่เข้าใจว่าท่านเข้าใจว่าประกันคือประเมินสำหรับในการประเมินสถานศึกษารอบ4ในปี60นะครับเราก็จะได้นำแนวทางการประเมินของต่างประเทศหลายๆแนวทางมาใช้ในการประเมินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ peer review ซึ่งเป็นการคัดเลือกผู้ประเมินที่มีประสบการณ์ตรงกับสถานศึกษาประเภทนั้นๆทำหน้าที่ประเมินสถานศึกษานั้นๆ นะครับในเรื่องของการที่เป็นการประเมินโดยสมัครใจนะครับให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมสมัครเข้ามารับการประเมินนะครับซึ่งก็ในทางนี้เนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ทางหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นคนกำหนดมาให้สมศ.ว่านอกจากสิทธิสมัครใจแล้วจะมีสถานศึกษาไหนที่จะให้สมศ.ไปทำหน้าที่ประเมินอีกบ้างนะครับระยะเวลาในการเข้าประเมินก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับอย่างเดิมเนี่ยเราหนึ่งครั้งในทุก5ปีนะครับแต่ในรอบ4เนี่ยเมื่อมีการประเมินแล้วในการประเมินต่อไปเนี่ยสถานศึกษาไหนที่มีผลการประเมินที่ดีแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรอถึง5ปีนะก็คืออาจจะนานกว่านั้นก็ได้แต่ที่สถานศึกษาที่ผลการประเมินที่ยังจะต้องปรับปรุงก็อาจจะต้องลดเวลาลงอาจจะเป็น1ปี3ปีอะไรทำนองนั้นนะครับก็หลักๆก็มีอะไร